ับวันนี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้งตัวเบาะเสริมของสกูตเตอร์ ES1 และ ES2 กันนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มติดกันนะครับก็เอาตรงนี้เข้ามาก่อนวางตรงช่วงท้ายนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ข้างล่างตรงนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไปใส่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เราก็แข็งแรงทั้ง4ด้านนะครับก็จะแข็งแรงแล้วแล้วเราก็อันนี้ตรงนี้เราสามารถกดเพื่อล็อกมันนะครับมันจะเป็นตัวล็อกเรากดเข้าไปก่อนเพื่อเอาตัวลงแล้วเราก็ปล่อยให้มันเด้งออกมาอย่างนี้แล้วก็เอานี้ดันขึ้นครับแล้วก็หักลงเองก็จะแข็งแรงแล้วเราก็ใส่เบาะนะครับเบาะตัวนี้เราสามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยสำหรับน้องที่ตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยนะครับเราก็จะตรงนี้ก็จะหมุนถ้าล็อกความล็อกมันให้แน่นแล้วก็พับมันลงไปจึ๊บตรงนี้ก็จะกดลงมาอย่างนี้ครับมีตัวกดตรงนี้กดลงแค่นั้นเสร็จแล้วเวลาถ้าเกิดเราจะพับเครื่องเราก็แค่กดตรงนี้ลงปลดตรงนี้นะครับชึบก็หายให้มันเป็นด้านนี้ล็อกแล้วก็มาปลดตรงนี้ออกกดเพื่อพับลงไปอย่างนี้นะครับชึบแล้วเราก็จะพับตัวเครื่องได้ปกติเหมือนตอนแรกนะครับก็จะสามารถหิ้วเครื่องได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ